PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์Cherry Mobile Value Your Lifestyle ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Set Answer ในช่วงเกาะติดชีวิตช่างทุกวันอังคาร2ทุ่มตรงแบบนี้ที่หนูจะพาท่านผู้ชมนะคะมาร่วมรับฟังค่ะถึงแนวความคิดในการใช้ชีวิตนะคะหรือการดำเนินธุรกิจก็ดีวันนี้ค่ะเรามีนัดกับแขกคนพิเศษของเราที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอย่างที่ทุกท่านทราบว่าชลบุรีนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันด้านธุรกิจดาวเทียมอย่างเข้มข้นแล้วก็แขกคนพิเศษของเราวันนี้ค่ะยังถือว่าเป็นน้องใหม่มากๆเลยสำหรับพื้นที่นี้แต่เขามีวิสัยทัศน์อย่างไรที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จได้ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดเราจะไปร่วมรับฟังแล้วก็พูดคุยกับแขกคนพิเศษวันนี้กันค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วหนูก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ในมุมสบายๆน่ารักสดใสแบบนี้ค่ะที่ร้านนิวาโน่นะคะอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกับแขกคนพิเศษของเราค่ะพี่สุรพลหอมนิยมนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่เป๊กละกันนะคะปกติมาทานที่นี่บ่อยไหมคะพี่เป๊กก็เวลามีพักพวกหรือแขกเข้ามาก็จะพามาก็จะเป็นร้านโปรดเลยใช่ไหมคะได้ยินมาว่าพี่เป๊กไม่ได้เป็นคนที่นี่ด้วยใช่ครับผมเป็นคนที่ปทุมธานีค่ะแล้วก็มาทำกิจการอยู่ที่สัตหีบนี่ก็ประมาณ5ปีหลงไหลในอำเภอสัตหีบเนาะเลยย้ายมาอยู่นี่แต่ก่อนที่เราจะโยงไปเรื่องธุรกิจค่ะหนูอยากให้พี่เป๊กเล่านิดนึงค่ะว่าเรามาเริ่มต้นก่อนที่เราจะเริ่มทำงานด้วยตนเองได้เนี่ยเริ่มมายังไงบ้างคะเริ่มจากที่เราเรียนจบมาแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นพนักงานขายของบริษัทวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งนะครับก็คือเริ่มต้นจากการเป็นเซลล์เป็นเซลล์นี่แหละค่ะเริ่มต้นก็คือเริ่มจากการเป็นเซลล์แล้วก็ดูแลพื้นที่การขายในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแล้วจากนั้นก็ได้มีการเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนบริษัทแต่ก็คือลายสินค้าหลักๆก็ยังอยู่ในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างแต่ก็จะเปลี่ยนการดูแลจากกรุงเทพไปเป็นต่างจังหวัดนะฮะก็ดำเนินชีวิตในการเป็นเซลล์อยู่6-7 ปีโอ้โหนับเลยทีเดียว6-7 ปีการเป็นเซลล์มีเสน่ห์อะไรอะคะทำไมถึงเราถึงดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเซลล์มาได้ถึง6-7 ปีอะคะต้องบอกว่าจริงๆตั้งแต่ตอนเรียนไม่เคยมีการวางแนวความคิดว่าจะมาประกอบอาชีพเป็นพนักงานขายค่ะแต่เนื่องจากว่าอะพอเรียนจบมาเรียนจบมาตรงเลยไหมคะเรียนจบการตลาดอ๋อเรียนจบการตลาดโดยตรงเลยแล้วพอดีพ่อฝากงานให้ทำก็ไปเป็นพนักงานขายตอนแรกยังคิดว่าแล้วเราจะขายได้ไหมตอนนั้นแสดงว่าก็อาจจะเข้ามาแบบจับพลัดจับผลูนิดนึงในด้านการตลาดการเป็นเซลล์แบบนี้ใช่ไหมคะพอได้เริ่มทำปุ๊บก็ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะเรามีพี่เลี้ยงที่ดีก็คือพวกพี่ๆที่เขาอยู่ในองค์กรที่เขาเป็นเซลล์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะชำนาญเขาก็มีการสอนมีการแนะนำในเรื่องของหลักการขายอะไรให้เราจนเราก็สั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆประกอบกับตัวแทนจำหน่ายแต่ละท่านซึ่งก็ให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำดีๆมาตลอดนะฮะก็อยู่กับวัสดุก่อสร้างมาประมาณ 7-8 ปีแล้วก็ก้าวเข้ามาอันนี้คือพลิกของจริงเลยก็คือพลิกมาเริ่มอยู่ในธุรกิจดาวเทียมก็คือมาเป็นพนักงานขายให้กับบริษัท DTV ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทไทยคมโอ้โหพลิกแบบหน้ามือหลังมือเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลยธุรกิจก่อสร้างแล้วก็มาดาวเทียมเลยแล้วเราตื่นเต้นตกใจยังไงบ้างไหมคะตอนนั้นที่มีการแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในการทำงานของเราในเรื่องงานขายไม่วิตกแต่แค่ว่าเราเขาเรียกว่าไงเราอะคิดไปเองว่าดาวเทียมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เทคโนโลยีมันต้องแบบมันดูลึกลับซับซ้อนนิดนึงแล้วเราจะเข้าใจกับมันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปว่าตอนเด็กๆที่บ้าน
พ่อเคยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเอาจานดาวเทียมมาติดที่บ้านสมัยก่อนจานดาวเทียมแพงมากพ่อเคยเอามาติดแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีแต่ช่องต่างประเทศแล้วเราก็มองช่างที่มาติดเนี่ยมันเขาเรียกนะใช้ระยะในการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างนานดูเป็นงานใหญ่ละกว่าจะทำทีนึงเราก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะเข้าไปถึงตัวโปรดักต์ได้ยังไงแต่พอเราได้เข้าไปแล้วเนี่ยได้การเทรนจากทีมเทคนิคของบริษัทแล้วก็ศึกษาจากดีลเลอร์ที่เราไปพบเนี่ยเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจดาวเทียมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เข้าถึงยากจับต้องได้ใช่จับต้องได้ก็เริ่มศึกษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของต่างๆเนี่ยฮะก็อยู่กับทาง DTV ระยะเวลาก็5ปีกว่าค่ะแล้วตอนนั้นเราเริ่มมีความคิดอะไรหรือเปล่าคะที่จะเริ่มธุรกิจของตัวเองจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนอยู่ DTV แล้วนะฮะก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยเราตั้งธงไว้อยู่แล้วว่าเราจะคงไม่เป็นพนักงานตั้งมั่นไว้เลยล่ะเราจะไม่เป็นพนักงานไปจนเกษียณจะต้องมีธุรกิจอะไรส่วนตัวที่ทำจริงๆตอนที่อยู่วัสดุก่อสร้างก็คิดว่าจะทำวัสดุก่อสร้างแต่นี้ว่าก็อ่ะก็ไม่ได้ทำพอมาอยู่จานดาวเทียมเราก็เริ่มมองแล้วว่าเออแล้วเราจะมีอะไรที่เป็นรากฐานความมั่นคงของเราหลังจากที่วันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำงานประจำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประจวบกับเราเขาเรียกว่าอะไรเราศึกษาในตัวสินค้าตัวเนี้ยมาในระดับหนึ่งซึ่งเราก็จะมีความรู้ในระดับหนึ่งก็อย่างยกตัวอย่างว่าอย่างในช่วงที่เราเป็นเซลล์เนี่ยเวลาเขามีอบรมจานดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นของบริษัทอะไรเนี่ยเราก็จะมีเราก็จะมีไปรับรู้ข้อมูลทุกครั้งเพื่อที่จะดูว่ามันเป็นยังไงเทคนิคการติดตั้งเป็นยังไงเงี้ยจะมีไปตลอดเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลคือตอนนั้นเริ่มมีความมั่นใจแล้วล่ะในใจของพี่เป๊กว่าเราคิดว่าเรามีข้อมูลมีความรู้มากพอที่เราคิดว่าเราน่าจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้แล้วเริ่มต้นจากอะไรคะก็ผมแล้วก็แฟนผมยังเป็นพนักงานเป็นพนักงานขายทั้งคู่ของบริษัทแต่คนละบริษัทกันอ๋อแฟนก็เป็นพนักงานขายเหมือนกันแล้วก็เมื่อมีเวลาว่างอย่างปกติเวลาผมทำงานเนี่ยเดือนนึงเนี่ยผมจะออกต่างจังหวัดประมาณ20วันค่ะแล้วจะได้อยู่กรุงเทพประมาณ7วันช่วงที่อยู่กรุงเทพเนี่ยก็มีการเค้าเรียกว่าอะไรนะนั่งคุยกันว่าเออเราลองหารือแหละลองทำอะไรกันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาอ่ะไปตลาดนัดค่ะไปตั้งบูธขายจานดาวเทียมโอ้เริ่มจากตลาดนัดเนี่ยแหละตั้งโต๊ะตั้งจานกันวันนั้นเลยค่ะก็ลองดูแค่อยากจะรู้ว่ามันจะสำเร็จไหมจะขายได้ไหมก็ไปตั้งวันแรกค่ะเป็นยังไงคะขายได้เลยเหรอคะก็เป็นอะไรที่แบบเออเราก็ตื่นเต้นนะดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยขายได้เลยแต่เป็นงานคือเขาเรียกว่าเป็นงานติดตั้งด้วยคือไม่ได้ขายของอย่างเดียวนะมีงานติดตั้งด้วยเป็นงานติดตั้งด้วยคือพอหักต้นทุนหักค่าใช้จ่ายไปแล้วผลตอบแทนที่ได้กลับมาค่อนข้างสูงซึ่งมันก็เลยคราวนี้มันก็เลยเริ่มจุดประกายแล้วล่ะว่าเอาล่ะมันมีแนวทางมันมีโอกาสแล้วล่ะก็หลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งแต่จริงๆช่วงระหว่างปีก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยก็มีเขาเรียกนะก็มีไปอย่างเงี้ยตลอดมีไปเท่าเวลาว่างไหนก็ไปก็คือมีการออกตลาดนัดแล้วก็ทำควบคู่กับงานประจำไปด้วยอยู่ตลอดปีหนึ่งแบบนี้แล้วก็จนเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มแล้วว่าคุยกันแล้วว่าเอาไหมจะเริ่มแบบอ่ะทำเป็นแบบกิจลักษณะใหญ่โตนิดนึงละกันทำเป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยก็เนื่องจากว่าณตอนนั้นเนี่ยผมดูแลพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกสมัยที่ทำอยู่DTVใช่ครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ได้ไปในทุกสถานที่แล้วเราก็เลยเริ่มตีสนิทไปหมดแล้วล่ะเราก็เริ่มมองแล้วถ้าเป็นที่ชลบุรีหรือเป็นที่ระยองมันน่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงน่าสนใจทั้งชลบุรีทั้งระยองเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าอะไรหนึ่งคือแหล่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเกษตรกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองจังหวัดเนี้ยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงคือเรามองมีวิสัยทัศน์ไว้แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะประกอบธุรกิจเนี่ยมันก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จมีเปอร์เซ็นต์ความเติบโตเนี่ยมันเป็นไปได้สูงค่ะก็เลยปล่อยไว้ที่ระยองกับที่ชลบุรีค่ะแต่เนื่องจากที่ชลบุรี
เป็นจังหวัดใหญ่ค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าร้านดีลเลอร์ฮะพี่ๆช่างเพื่อนๆช่างเยอะค่ะมันก็เลยต้องตัดสินใจอะไรยากนิดนึงเพราะว่าตอนแรกไปมองที่ระยองก็มองที่อำเภอปลวกแดงตอนนั้นนิคมอุตสาหกรรมยังไม่บูมขนาดนี้ค่ะแต่อันนี้ว่าเรามองว่าถ้าเกิดเราทำที่นิคมไอ้ที่ระยองปุ๊บเนี่ยค่ะมันค่อนข้างไกลแล้วแฟนเขาต้องออกจากงานแล้วเขาต้องอยู่คนเดียวเพราะเรายังต้องทำงานประจำอยู่ก็เป็นห่วงเนาะค่ะก็เริ่มบีบลงก็มาลงที่ชลบุรีตัดช้อยระยองไปละเป็นชลบุรีละกันเพราะชลบุรีผมมองไม่ได้มองเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเลยนะมองว่าชลบุรีเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเยอะได้พักผ่อนได้อะไรด้วยแล้วคือหลักๆงานเราก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะหลังจากเสร็จงานเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปพักที่โรงแรมเราก็มาพักในสถานที่ของเรามันก็จะเซฟค่าใช้จ่ายเราได้ใช่ไหมฮะก็เลยลองพอยต์ดูที่ชลบุรีแต่นี่ว่าอำเภออะไรล่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะเพราะชลบุรีก็มีตั้งหลายอำเภอน่ะเพราะเราแล้วเราเองเนี่ยเราก็ไปมาทุกอำเภอเราก็จะรู้ละอำเภอไหนที่มีศักยภาพยังไงก็ค่อยๆตัดช้อยไปทีละช้อยจนได้มาที่จนมาเหลือศรีราชาพัทยาสัตหีบศรีราชากับพัทยาตัดออกไปเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากแฟนคลับทีวีดาวเทียมเยอะไปหน่อยค่ะเพราะนั้นอาจตัดไปก็มาดูที่สัตหีบในตัวอำเภอสัตหีบเองก็ยังมีแฟนคลับอยู่ก็เลยขับรถมาก็ประจวบกับมาเจอตรงนี้ที่กิโล10ภูตาหลวงค่ะซึ่งตอนที่เรามาเซอร์เวย์เนี่ยไม่มีร้านจานเลยแล้วก็ยังเป็นชุมชนที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใหญ่มากยังเล็กอยู่ค่อนข้างเงียบค่ะแล้วก็ไกลจากดีลเลอร์ที่เรารู้จักเราก็มั่นใจแล้วว่า1คือเนี่ยถ้าเรามาทำตรงเนี้ยคือไม่มีปัญหาแน่ไม่มีใครเขาจะมามองว่าเราไปแข่งกับเขาหรืออะไรยังไงก็เลยมาดูทำเลแล้วก็ได้ทำเลก็เลยตัดสินใจคุยกับแฟนเขาว่าเอาไหมพอน้องเขาบอกว่าอ่ะพร้อมก็คุยกับทางเจ้าของตึกแล้วก็เริ่มเช่าแล้วก็เริ่มดำเนินธุรกิจเลยได้ค่ะท่านผู้ชมคะแล้วเราก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการดำเนินธุรกิจดาวเทียมอย่างเต็มตัวของพี่เป๊กค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยกันต่อว่าเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะกับธุรกิจนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันค่ะ